ารางคะแนนฟุตบอลกันโชว์เซเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่6อันดับ1นาโปลีแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0มี14คะแนนอันดับ2อาตาลันต้าแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0มี14คะแนนอันดับ3 AC มิลานแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0มี14คะแนนอันดับ4อูดิเนเซ่แข่ง6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1มี13คะแนนอันดับ5 AS โรม่าแข่ง6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1มี13คะแนนอันดับ6อินเตอร์มิลานแข่ง6นัดชนะ4เสมอ0แพ้2มี12คะแนนอันดับ7ลาซิโอแข่ง6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1มี11คะแนนอันดับ8ยูเวนตุสแข่ง6นัดชนะ2เสมอ4แพ้0มี10คะแนนอันดับ9โตริโน่แข่ง6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2มี10คะแนนอันดับ10ซาแลนิตาน่าแข่ง6นัดชนะ1เสมอ4แพ้1มี7คะแนนอันดับ11ฟิออเรนติน่าแข่ง6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2มี6คะแนนอันดับ12โบโลญญาแข่ง6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2มี6คะแนนอันดับ13ซาซูโอโลแข่ง6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2มี6คะแนนอันดับ14เวโรนาแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3มี5คะแนนอันดับ15สเปเซียแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3มี5คะแนนอันดับ16เอมโปลีแข่ง6นัดชนะ0เสมอ4แพ้2มี4คะแนนอันดับ17เลเช่แข่ง6นัดชนะ0เสมอ3แพ้3มี3คะแนนอันดับ18เครโมเนเซ่แข่ง6นัดชนะ0เสมอ2แพ้4มี2คะแนนอันดับ19ซามโดเรียแข่ง6นัดชนะ0เสมอ2แพ้4มี2คะแนนและอันดับ20มอนซาแข่ง6นัดชนะ0เสมอ1แพ้5มี1คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลกันโชว์เซเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่6มาโกอนาโตวิชจากโบโลญญาทำได้6ประตูคริชาคาราเคเลียจากนาโปลีทำได้4ประตูเบโตจากอูดิเนเซ่ทำได้4ประตูดูซานวลาโฮวิชจากยูเวนตุสทำได้4ประตูเทิร์นคุปไมเนอร์จากอาตาลันต้าทำได้4ประตูชิโรอิมโมบิเล่จากลาซิโอทำได้3ประตูลาวตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานทำได้3ประตูเบลูอีดียาจากซาแลดิตาน่าทำได้3ประตูฮาฟาเอลเลอาจากเอซีมิลานทำได้3ประตูและนิโคลาวาลาซิสจากโตริโน่ทำได้3ประตู